สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะฮะ AMD AMOLED F4 10อันดับที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับหลวงพ่อรวยปราสาทที่โกนะฮะ10ข้อนี้อาจจะมีหลายท่านที่รู้แล้วหรืออาจจะมีหลายๆท่านที่ยังไม่รู้ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอันดับที่1หลวงพ่อรวยเป็นศิษย์หลวงพ่อกันวัดพระญาติหลวงพ่อชื่นวัดภาชีท่านได้เรียนวิชาประสิทธิ์ประสาทมาจากหลวงพ่อกันวัดพระญาติซึ่งได้ถ่ายทอดให้กับหลวงพ่อรวยวัตโกและได้บรรพชาให้กับหลวงพ่อรวยนั่นเองอันดับที่2วัตถุมงคลรุ่นแรกของหลวงพ่อรวยมีด้วยกันดังนี้เลดรุ่นแรกเป็นเลดเนื้อเงินจัดสร้างในปี2537ซึ่งจัดสร้างก่อนผมเกิดด้วยซ้ำรุ่นนี้จัดสร้างเพียง208เส้นเท่านั้นและยังเป็นเลดรุ่นแรกที่ทำให้หลวงพ่อรวยมีชื่อเสียงโด่งดังจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันอาจจะหาสภาพดีๆค่อนข้างที่จะยากแล้วหรือมีเงินก็ไม่สามารถซื้อมาครอบครองได้และยังมีเหรียญอัลปาก้าชุบนิกเกิลรุ่นแรกจะสร้างในปี2513ในอดีตการหลวงพ่อรวยได้สร้างไว้ 1,500 เหรียญเท่านั้นถือว่า2ชิ้นนี้เป็นไอเทมแรท่านใดมีไว้ครอบครองถือว่าถูกหวยรางวัลเบอร์ใหญ่เลทราคาประมูลจบกันในเว็บไซต์ 100,000 ถึง 120,000 บาทส่วนเหรียญเท่าที่ผมพบเจอมีราคาค่างวดตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนนั่นเองอันดับที่3 12รุ่นนิยมที่มีความโด่งดังในปัจจุบันของหลวงพ่อรวยปราสาทที่โกมีดังนี้รุ่นที่1ประกอบไปด้วยรุ่นรวยพันล้านจัดสร้างในปี2555รุ่นที่2เหรียญชนะจนจัดสร้างในปี2556รุ่นที่3รุ่นรวยทันใจจัดสร้างในปี2558รุ่นที่4ไตรมาส89รุ่นที่5เลื่อนสมณศักดิ์รุ่นที่6ไตรมาส5995รุ่นที่7รวยพญาไก่ปี60รุ่นที่8แอปเปิ้ลหรือรวยยั่งยืนรุ่นที่9เจริญพรหันข้างจัดสร้างในปี2554รุ่นที่10เหรียญ5แชะจัดสร้างในปี2546รุ่นที่11เหรียญส่งน้ำปี57รุ่นที่12รุ่นรวยมหาเศรษฐีจัดสร้างในปี2557นั่นเอง12รุ่นนิยมดังนี้ท่านสามารถตามเก็บหรือตามศึกษาได้อาจจะมีราคาขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจแต่เป็นรุ่นที่นักสะสมนิยมและนำมาห้อยบนคอกันนะครับอันดับที่4เพราะอะไรถึงต้องมีไก่อยู่บนวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยไก่เปรียบเสมือนความเมตตาไก่เปรียบเสมือนความขยันทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นไก่ชนหรือไก่แจ้ทางวัตโกได้มีจิตรกรเขียนไว้บนประตูโบสถ์หรือประตูทุกบานที่อยู่ในเจดีย์ปราสาทที่โกเขียนไว้เป็นรูปไก่แจ้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของหลวงพ่อรวยหรือเป็นสัญลักษณ์ของพระมงคลทิฏฐาจารย์ที่เกิดปีละกานั่นเองและหลวงพ่อรวยยังเรียนวิชาพญาไก่เถื่อนที่บรรจุลงไปในเหรียญของแต่ละรุ่นคาถานั้นมีชื่อว่าเวทาสวากุอันดับที่5หลวงพ่อรวยท่านชอบรับประทานมาม่าเป็นประจำไม่ว่าจะมีกิจนิมนต์ที่ใดหรือไม่ว่าจะมีสำรับข้าวที่ใหญ่แค่ไหนท่านก็จะมีมาม่าอยู่ตรงหน้าท่านตลอดเป็นการบ่งบอกว่าท่านปงแล้วหรือเป็นการบ่งบอกว่าท่านละแล้วละแม้กระทั่งอาหารกินง่ายอยู่ง่ายสมถะนั่นเองอันดับที่6หลวงพ่อรวยเป็นสหายธรรมกับหลวงพ่อคูณครั้งหนึ่งเคยทุดงไปผูควายด้วยกันหลวงพ่อคูณได้กล่าวถึงหลวงพ่อรวยว่าท่านรวยเนี่ยเป็นเพื่อนกูท่านรวยเก่งวิชาวิปัสสนากรรมฐานและอักขระคาถามีลูกศิษย์อยุธยาเดินทางไปหาหลวงพ่อคูณครั้งหนึ่งหลวงพ่อคูณได้กล่าวว่าจะมาไกลทำไมไอ้นายทำไมไม่ไปหาท่านรวยท่านรวยมีแบบกูทุกอย่างอันดับที่7
ตัวเลขที่อยู่บนวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยมีอิทธิพลต่อราคาอย่างมากศิษยานุศิษย์เชื่อกันว่าตัวเลขสามารถกำหนดชะตาชีวิตได้ราคาแพงขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนอย่างเช่นตัวเลข168เชื่อกันว่ารวยทางเดียวและยังประกอบไปด้วยชื่อของหลวงพ่ออันเป็นนามมงคลคำว่ารวยตัวเลขที่มีราคาแพงดังต่อไปนี้จะเป็นเลขเดี่ยวหรือเลข9เลข8เลขเรียงเลขตองนั่นเองครับอันดับที่8เลขสอนฤทธิ์ที่ท่านเคยเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เคยมีชื่อเดิมชื่อเก่าว่ารุ่นหลวงพ่อรวยให้รวยแต่หลวงพ่อรวยท่านเห็นว่าชื่อนี้อาจจะไม่เป็นมงคลหรืออาจจะไม่ดังในภายภาคหน้าท่านจึงขีดชื่อว่ารุ่นหลวงพ่อรวยให้รวยออกและเติมคำว่ารุ่นสอนฤทธิ์รวยรวยรวยเลทรุ่นนี้ยังประกอบไปด้วยธาตุเงินผสมอยู่ในเลทจำนวนมากหลวงพ่อรวยท่านได้เป็นคนจัดการสั่งให้ผสมเนื้อเงินให้มากที่สุดนั่นเองอันดับที่9ทองคำวัตโกมีราคาแพงกว่าตลาดโลกอย่างเห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อทองคำมีน้ำหนัก1บาทหรือ15กรัม.2มีราคาค่างวด 200,000 ถึง 300,000 บาทแต่ราคาตลาดโลกตกบาทละ 28,000 บาทในช่วงเวลานี้ซึ่งนักสะสมได้มีการเปลี่ยนเรดาร์ในการสะสมมาเป็นทองคำในรูปแบบวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตโกอันดับที่10วัตถุมงคลที่มีราคาแพงที่สุดในวัตโกนั่นก็เป็นรุ่นใดไปไม่ได้เป็นรุ่น5แชะนั่นเอง5แชะเนื้อทองคำมีการเปลี่ยนมือหรือซื้อขายกันจริงเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วในราคา 1,850,000 บาทเราจัดอันดับจากการมีการเปลี่ยนมือซื้อขายกันจริงๆอาจจะมีรุ่นอื่นที่แพงกว่านี้ก็ได้แต่อาจยังไม่ได้เปลี่ยนมือหรือมีการซื้อขายกันในช่วงเวลานี้จะมาอัปเดตให้ใหม่นะครับถ้าท่านชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ถึง100ไลค์กันด้วยนะครับแล้วผมจะทำคลิปดีๆออกมาอีกท่านสามารถรู้เรื่องราวของหลวงพ่อรวยวัตโกได้ง่ายๆในช่องทางของ AMD Amulet FC นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ